รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรพาลุยครับวันนี้ครับคุณผู้ชมพบกับผมอัครวัฒน์วัชรไพบูลย์ครับเสียดายที่วันนี้คุณเอเขาไม่มาครับเขาติดภารกิจขายปลาทูอยู่ครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับรายการเกษตรพาลุยของเราเดินทางมาที่ตำบลหนองลีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับแหมคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเดินทางมากันที่นี่ทำไมชื่อไม่คุ้นหูเลยทีเดียวแน่นอนว่าที่นี่มีโครงการที่น่าสนใจครับเป็นโครงการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นั่นก็คือสวรรค์สีเขียวนั่นเองครับเป็นของโครงการของบุคคลท่านหนึ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับเกษตรพาลุยสำหรับคนบางคนเงินนั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบในชีวิตของเขาเพราะขนาดว่าเขานั้นเป็นถึงนักบริหารการขายระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับบริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งรายได้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับแต่ทำไมและอะไรถึงดึงดูดให้เขานั้นออกเดินทางมาที่ทุ่งแห่งนี้และตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมได้อยู่กับดร.อนุรักษ์เลืองรอบซึ่งเขาก็ได้รีทายตัวเองออกจากการบริหารงานห้องแอร์เย็นๆออกมาสู่ท้องไร่ท้องนาที่ร้อนๆแบบนี้ครับเราจะมาดูกันว่าทำไมเขาถึงรีทายตัวเองออกมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ครับทำไมเราแหมทำงานบริหารห้องแอร์เย็นๆสบายๆแปลกนะครับทำไมถึงรีทายตัวเองออกมาทำนาร้อนๆแบบนี้ครับอากาศที่นี่ก็สบายนะน้องแจ็คครับมันเป็นอากาศที่มันเย็นสบายอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ใช่แบบห้องแอร์ใช่อากาศก็บริสุทธิ์สดใสนะครับครับจริงๆก็ตั้งใจว่าเราไม่อยากจะทำงานไปซะตลอดชีพนะครับในออฟฟิศนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเรามีที่สักแปลงหนึ่งครับแล้วก็พอเราอยากจะออกจากงานมาก็มาทำเกษตร อย่างน้อยก็ได้ทานเองได้กินเองอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็เลยเริ่มมองหาที่ดินแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยหลังจากที่เริ่มค้นหาประมาณสักสิบเกือบสิบปีอะโดยที่โจทย์ของเราคือทำอย่างไรที่จะมีที่สักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอยู่ใกล้เมืองแล้วก็เราสามารถที่จะมาได้ตลอดนะครับก็เลยมาซื้อที่นี่ได้ที่บ้านหนองรีที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับผมนะครับก็คือแหมเรารีทายตัวเองจากผู้บริหารที่รับเงินเดือนนึงนี่หลักแสนใช่ลงทุนทำอะไรของเราเองใช่ครับซึ่งเราก็มีแนวคิดที่ว่าเห็นผมอ่านในข้อมูลมีแนวคิดที่ว่าอยากจะทำสวนสวรรค์สีเขียวใช่ครับคำว่าสวนสวรรค์สีเขียวของดร.เนี่ยมีความหมายยังไงฮะสวรรค์สีเขียวจริงๆเรามองภาพของพื้นที่ที่มันสีเขียวอยู่แล้วที่นี่ 50% นี่สีเขียวอยู่แล้วครับเราจะสร้างอีก 50% ให้เป็นสีเขียวเพิ่มเติมให้ได้ทำไมจะต้องเป็นเรื่องของอินทรีย์ด้วยครับดร.ครับปกติแล้วแถวนี้ก็เคมีทั้งนั้นเลยเคมีทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยถ้าเรามาในเรื่องของอินทรีย์เนี่ยชาวบ้านจะยอมรับเราไหมนี่คือโจทย์ที่เราต้องเผชิญอยู่เรามองว่าทำทั้งทีก็อยากจะทำอะไรที่มันสะอาดครับอาหารที่เรากินที่มันสะอาดที่มันปลอดภัยแล้วมันหายากแล้วเดี๋ยวนี้ครับแล้วก็ทำอย่างไรที่เราจะสีเขียวด้วยก็จริงแต่สุขภาพอากาศน้ำสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปควรจะสะอาดควรจะเป็นอินทรีย์ด้วยนะครับก็เราก็เลยดีใจที่ได้มาลงอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านเองก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับก่อนหน้านั้นเราได้มีการลงพื้นที่แถวนี้ก่อนที่เราจะทำโครงการนี้เลยแนวคิดของเราได้มีการลงพื้นที่แถวนี้หรือว่ามาเที่ยวหรือมาพักผ่อนหรือมาทำอะไรที่นี่ฮะถึงได้เห็นว่าบรรยากาศที่เนี่ย
น่าจะซื้อเก็บไว้ผมมาซื้อไว้ประมาณสัก6ปีที่แล้วครับก่อนหน้านั้นไม่ได้มาดูที่นี่ก่อนเลยเออพอมาถึงครับว้าวใช่เลยอ๋อใช่ตรงตามสเปคใช่เลยตามสเปคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็ถ้าอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเราก็หาที่สักแปลงหนึ่งแล้วก็เริ่มไปเจรจากับเจ้าของพันอาทิตย์หนึ่งครับตัดสินใจซื้อเลยซื้อเลยนะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาก็ได้มีแปลงที่2แปลงที่3ตามมาก็เริ่มทำการเกษตรเริ่มปลูกต้นไม้ลงต้นไม้ครับปลูกบ้านพออยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเริ่มครับแล้วหลังจากนั้นค่อยมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านอ๋อพอได้พูดคุยกับชาวบ้านก็ได้รู้ว่าเราก็เริ่มที่จะทำสวนสีเขียวใช่ครับโดยทำพวกเรื่องของปลอดสารพิษนั่นเองใช่ครับและชาวบ้านที่นี่เขาก็เคมีกันอยู่เคมีครับเขายอมรับเราเลยไหมฮะตอนแรกๆพื้นที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่จุดที่ผมอยู่นี่คือหมู่13ครับนะครับเรามีพื้นที่ของหมู่12หมู่13แล้วก็หมู่14ครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับภูเขานะครับติดกับภูเขาพื้นที่ตรงนี้สวยงามมากครับนะครับพื้นที่ตรงนี้สวยงามมากแล้วก็เป็นสีเขียวอยู่นะครับข้อที่จุดเด่นของที่นี่ก็คือว่าสีเขียวแต่ว่าก็ขาดคนที่จะมาร่วมพัฒนาในแง่ของเกษตรกรรมนะครับทางสำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเขาก็จะแวะเวียนเข้ามาบ่อยมากเจอกับชาวบ้านบางส่วนพื้นที่แถวนี้น่าจะมีการทำรวมกลุ่มทำกิจกรรมกันนะมันไม่มีปกติเรามีความรู้ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วหรือเปล่าการจับมันน่าจะอยู่ในสายเลือดน่าจะอยู่ในสายเลือดผมเป็นลูกชาวนาอยู่แล้วจากจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เพียงแต่เราไม่ได้ทำตั้ง20กว่าปีเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงผักได้ครับแล้วก็เราอาจจะเจอสมาชิกน่าจะเจอสมาชิกแล้วอาจจะมีเวลาได้มีโอกาสพูดคุยกันด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันที่นั่นกันต่อครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับผมยืนอยู่ท่ามกลางแปลงผักของโครงการของดร.ครับคือสวนสีเขียวนั่นเองครับดร.ครับโครงการของเราหารายได้จากการขายผักพวกนี้เราเล็งเรื่องของตลาดตรงนี้อย่างไรฮะที่ผ่านมาตลาดเราทดสอบหลายด้านครับเคยเอาไปลงตลาดนัดก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ที่เราส่งผักของเราให้ไปเนี่ยมีอยู่2ทางนะครับก็คือเราส่งให้กับทางร้านค้าร้านอาหารที่เขารับผักของเราเป็นอินทรีย์เป็นผักออแกนิกทุกอาทิตย์นะครับมันเราก็จะส่งส่วนหนึ่งให้กับร้านค้าครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราทำตลาดโดยใช้ Facebook ส่งถึงเพื่อนๆตามออฟฟิศเราไปส่งถึงออฟฟิศกันเลยส่งความสุขกันถึงออฟฟิศกันเลยก็คือเห็นทางด้านนู้นมีรถอยู่1คันใช่ครับใช้รถคันนั้นคันมีกี่คันครับหมดตอนนี้มีคันเดียวคันเดียวคันเดียวก็เราก็ส่งผักทุกวันพฤหัสครับไปถึงเขาจะต้องทําพรีออเดอร์ไว้ก่อนสั่งล่วงหน้ามาว่าต้องการผักกี่ถุงน้ำสลัดอะไรบ้างนะครับคือน้ำสลัดนี่เราทำเองด้วยทำเองด้วยเราเอาสูตรมาจากไหนฮะดร.ก็สูตรที่เราชอบทานครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนในชุมให้คนในชุมชนเนี่ยได้เห็นว่าโครงการของเราเนี่ยไปได้จริงไปได้จริงซึ่งมีรายได้เข้ามาจริงมีกิจกรรมจริงครับหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ดร.มองว่าเรามาถูกทางหรือยังฮะถูกทางครับเรามาถูกทางเราปรับ business plan หลายครั้งครับนะครับแผนธุรกิจของเรานี่เราปรับหลายครั้งมากแต่ว่าการปรับเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะเดินหน้าไปได้ตามสภาพความเป็นจริงครับซึ่งเราไม่รู้มาก่อนใช่นะครับเราทำเหมือนเป็นการทดลองครับแล้วก็เราก็ทำไปด้วยผักมันก็จะเป็นเหมือนก็จะเป็นภาพหนึ่งของกิจกรรมที่เราทำครับนะครับภาพใหญ่ของเราคือในการสร้างสวรรค์สีเขียวเนี่ยเรากำลังพูดถึงการทำเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดโดยภาพรวมทำอย่างไรที่ผักข้าวผลไม้สมุนไพรเนี่ยครับมันจะประกอบรวมกันได้โดยที่เราใช้เกษตรอินทรีย์เป็นตัวนำเป็นตัวขับเคลื่อนครับผมแล้วก็เดินหน้าไปได้ซึ่งถ้าเกิดเรารวมตรงนี้ออกไปได้ภายในแผนที่เราวางไว้ 3-5 ปีนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะต่อยอดเข้ามาก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเราสามารถที่จะมีที่พักมีอาหารมีกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะมองเรื่องของการพัฒนาโดยภาพรวมของการสร้างหนองรีให้เป็นสวรรค์สีเขียวใช่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นโชคดีของชุมชนนี้นะครับที่ได้ผู้บริหารที่มีความความก้าวหน้าแล้วก็มีทัศนคติที่ก้าวไกลเนี่ยมาอยู่ในชุมชนแล้วก็มีโครงการดีๆแบบนี้ครับดร.ครับจาก1ปีที่ผ่านมาเราเจอปัญหาเรื่องของอะไรบ้างฮะสองข้างครับครับผมเราเจอปัญหาทั้งการผลิตครับแล้วก็ทั้งการตลาดนะครับเอาการผลิตก่อนการผลิตนี่เนื่องจากเรายังไม่เคยทดลองทั้งไซเคิลของการปลูกนะครับเราเลือกที่จะเป็นผักสลัดก่อนเพราะว่าผักอื่นเนี่ยจริงๆก็ชาวบ้านก็ทำเป็นอยู่แต่พอเป็นอินทรีย์ถ้าเป็นผักพื้นบ้านชาวบ้านทำเป็นอยู่ทำเป็นอยู่แล้วแต่เป็นแบบเคมีนะใช่แต่ถ้าเกิดเป็นอินทรีย์นี่อาจจะยากกว่าเนื่องจากผักมันอร่อยผักมันหวานแมลงมันชอบครับเราเลยเลือกผักที่อาจจะมีรสขมนิดนึงแมลงไม่ค่อยชอบแล้วเป็นผักสลัดนี้ไม่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับชาวบ้านนะฮะใหม่มากใหม่มากแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าคอสคืออะไรบัตเตอร์เฮดคืออะไรตรงนี้แหละฮะเราใช้วิธีการใดหรือว่าใช้ข้อมูลความรู้จากไหนมาเล่าสู่พวกเขาหรือว่าสอนพวกเขาฮะสิ่งที่ทำคือปลูกให้เห็นครับตัดมาล้างด้วยกันชิมด้วยกันครับไปดูงานด้วยกันคือลงมือไปพร้อมๆลงมือไปพร้อมๆกันนะครับแล้วพอเราลงมือในสเกลที่ผมทำแปลงทดลองหน้าท้องนาหน้าบ้านที่เล่าให้ฟังเนี่ยหลังจากนั้นสเกลแบบนี้ถือเป็นสเกลในการทดลองในระดับครัวเรือนนะครับซึ่งก็จะมีครัวเรือนก็จะแบ่งพื้นที่มาประมาณสัก1งาน2งานมาทดลองทีนี้การทดลองมันจะสนุกมากตรงที่ว่าหน้าร้อนแดดแรงมากใช่ผักพวกนี้ใบมันจะขมใบมันจะเหี่ยวได้แล้วใบมันจะขมมันจะกรอบมันจะอะไรได้เพราะแดดร้อนใช่ครับครับในเวลาแดดร้อนเนี่ยใบมันจะเหี่ยวพอเหี่ยวมันก็จะสร้างน้ำนมขึ้นมาตัวขมๆ มันก็ทำให้ผักขมเทียบกับผักที่มาจากการปลูกที่ไม่โดนแดดเนี่ยผักของเราจะขมนะครับมันวิธีการก็คือเราต้องให้น้ำ3เที่ยว4เที่ยวโอ้โหก็ต้องให้น้ำบ่อยต้องให้น้ำบ่อยงั้น1ปีแรกนี่ของโครงการสวรรค์สีเขียวเนี่ยก็คือการเรียนพบเจอปัญหาถูกต้องเผชิญปัญหาไปก่อนถูกต้องเดี๋ยวปีที่2ปีที่3เนี่ยแน่นอนว่าทุกอย่างต้องโอเคขึ้นแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นสิ่งที่เราทำคือในผักสลัดซึ่งนิ่งแล้วเนี่ยนะครับทำอย่างไรที่เราจะทำได้ดีขึ้นนะครับความท้าทายอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของการตลาดนะครับการตลาด อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าตลาดไปตลาดนัดนี่ผักสดไปตลาดนัดนี่มันไม่ค่อยจะไปด้วยกันเท่าไหร่ใช่ครับผมนะครับเพราะเราไม่ได้ไปแบบเป็นแม่ค้าทีละร้อยสองร้อยโลแล้วก็ไปขายในราคาโลละ10บาทอย่างเงี้ยก็จะปล่อยได้เร็วนะครับผักเราค่อนข้างจะมีราคานะครับตัวที่เพราะนั้นตลาดนัดก็ค่อนข้างจะผลักปริมาณไปได้น้อยนะครับตัวต่อมาก็คือร้านค้าเนี่ยความท้าทายของร้านค้าก็คือว่าถ้าเราไปคุยกับร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารเชนสโตร์ครับนะครับที่มีหลายสาขาครับสิ่งที่เขาอยากจะได้คือผมมี50สาขานะผมอยากจะได้สาขาละ10กิโลหรือ5กิโลครับ250กิโลต่ออาทิตย์ครับห้ามหลุดนะตรงนี้โอ้ยังงี้ยากเรายังควบคุมไม่ได้ขนาดนั้นถูกต้องครับเรารับปากไม่ได้เลยเราก็ต้องถอยครับนะครับเราก็ต้องถอยจะไปเดินไปคุยกับห้างต้องการ 1,000 กม. 2,000 กม. ตัสอะไรพวกนี้บิ๊กซีโดนปรับด้วยใช่โดนปรับด้วยถ้าเราไม่ตรงเขาโดนด้วยต้องถอยครับถอยอีกเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของเพราะสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาก็คือจะเป็นเรื่องของการเอาผักของเราตรงนี้จัดเป็นเซตครับแล้วก็ส่งไปตามตึกเราทำตลาดแบบโดยตรงกับโดยใช้ Facebook โดยใช้ Twitter อะไรพวกนี้นั่นก็เป็นส่วนของการทำการตลาดของโครงการสวรรค์สีเขียวนะครับก็ในอนาคตเชื่อเหลือเกินว่าตลาดนี้จะโตขึ้นเรื่อยๆไปในทิศทางอื่นต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับสมาชิกในโครงการนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับผมว่าเรื่องของการตลาดคงไม่ใช่ปัญหาสำหรับนักบริหารคนเก่งคนนี้หรอกครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคงจะเป็นเรื่องของการผลิตที่จะทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปีเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะได้พบกับหนึ่งในสมาชิกโครงการที่จะมาเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงเมื่อโครงการสวรรค์สีเขียวของดร.อนุรักษ์มาบังเกิดที่ตำบลหนองลีแห่งนี้ครับ